ับหนึ่งแม่ยกเงินล้านเราปมแตกหักนุ่นดำดงเตรียมตัดกองแฉยับเดือดสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแม่ยกสายลิเกต่างช็อกไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่ออยู่ๆแม่น้ำหนึ่งขอปิดตำนานแม่ยกเงินล้านของนุ่นเนชนกหลังจากที่ออกมาประกาศต่างคนต่างอยู่ก่อนมีการลบรูปและคลิปของนุ่นดำดงทิ้งก่อนฝากเตือนด้วยว่าเวลาคนทำอะไรก็รบกวนตอบดีๆอย่าตอบอะไรที่มันทำให้เธอกลายเป็นคนไม่ดีก่อนล่าสุดยังไม่จบแม่น้ำหนึ่งได้มีการออกมาสะอื้นกลางไลฟ์ปล่อยโฮแฉพฤติกรรมนุ่นดำดงต่อหน้าสองตัวแม่เฟิร์นและเจกันจนทางด้านเจ๊กันของคืนเดือดก่อนแม่น้ำหนึ่งเผยว่าเตรียมตัดกองแชร์กันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะมีการทวีความเดือดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนาโชติจินดาเปิดใจผ่านวิดีโอคอลกับรุ่นพี่คนสนิททั้งน้ำตาเผยสาเหตุที่ทำให้ต้องตัดความสัมพันธ์กับนนดำดงอดีตลิเกสาวและลูกน้องคนสนิทเผยความรู้สึกเจ็บปวดที่อีกฝ่ายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังมีชื่อเสียงและเงินทองจากคนที่เคยสนิทกับกลายเป็นคนละคนพูดจาไม่ดีอีกทั้งยังแชร์พฤติกรรมไม่น่ารักหลายอย่างเช่นเมินเฉยไม่เห็นความสำคัญปฏิเสธงานโดยไม่สนใจเหตุผลหรือการไม่ให้เกียรติคนรอบข้างโดยทางแม่น้ำหนึ่งเล่าว่าจุดเริ่มต้นความขัดแย้งมาจากช่วงที่นุ่นลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรโดยเจ้าตัวได้มาปรึกษาแม่น้ำหนึ่งก่อนซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็สนับสนุนการตัดสินใจของนุ่นโดยเธอได้มีการออกมากล่าวว่าคืออย่างเขาไม่ไหวก็ออกมาจะทนทำไมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปคุยกับเขาก่อนแล้วพอวันที่นุ่นไปคุยกันก็มาบอกว่าทุกคนพูดกับเขาว่าไม่ดีไม่สนใจเขาไม่สนใจความรู้สึกของเขาเลยแล้วเขาก็ออกแล้วก็ไปเที่ยวแล้วยายแต่ก็ไล่ว่าเขาเราบอกเฮ้ยทำไมปล่อยให้ยายแต่ไล่ว่าแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูอยากพูดบ้างพูดได้ไหมเราก็บอกพูดได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงพูดเลยเขาก็เลยไล่ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจร่วมงานกันอย่างสนิทชิดเชื้อถึงขนาดว่ามีข่าวที่แม่น้ำหนึ่งเป็นนุ่นดำดงโดยการซื้อรถตู้สุดหรูป้ายแดงให้เป็นของขวัญ นั่นเองค่ะต่อมาแม่น้ำหนึ่งก็เริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนุ่นว่าเริ่มแสดงท่าทีไม่น่ารักกับตนไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายแล้วปล่อยให้ต้องรอนานหลายชั่วโมงจนแม่น้ำหนึ่งได้พูดในทำนองว่าเธอเริ่มเลยนะจุดแตกหักคือเขาเริ่มมีอาการไม่น่ารักกับเธอเรื่อยๆเช่นเขาโทรให้เธอไปหาแต่พอเธอไปเขาก็เมินเฉยให้เธอนั่งรอ 2-3 ชั่วโมงเป็นแบบนี้ประจำแล้วเธอต้องไปจากโคราช5ชั่วโมงนอกจากนี้นุ่นยังปฏิเสธงานที่แม่ดำหนึ่งหามาให้แถมยังทำตัวไม่ดีกับแฟนคลับด้วยการตอบกลับเรื่องที่ว่ามีแฟนไหมจนสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษโดยทางแม่ดำหนึ่งได้มีการออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้ไว้ว่ามีคนถามเขาตอนนั้นว่าเขามีแฟนใช่ไหมเขาบอกว่าไม่มีทำไมมายุ่งเรื่องของเขาเธอก็บอกนุ่นทำแบบนี้ไม่ได้เราดังในโซเชียลเขาก็บอกแล้วทำไมคนไม่ติดตามที่เขาเป็นเขามาติดตามเพราะเขาเป็นคนอื่นเธอก็พูดกับเขาดื้อด่าเขาด้วยว่าถ้าเธออยากจะให้คนรักเธอในแบบที่เธอเป็นเธอก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินแบบนี้เพราะพื้นฐานนิสัยของเธอเป็นแบบนี้เธออยู่ไม่ได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางด้านแม่น้ำหนึ่งก็เล่าเสริมว่าช่วงหลังจากที่นุ่นออกจากคณะสอนดามน้ำเพชรก็ได้เผยความลับกับแม่น้ำหนึ่งขณะนั่งทานข้าวที่บ้านว่านุ่นมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดตัวแถมด้านแม่น้ำหนึ่งก็แนะนำว่าหากจะไม่ยอมเปิดตัวแฟนก็ต้องห้ามปิดบังความจริงไม่ควรโกหกแฟนคลับเพราะหากวันหนึ่งโป๊แตกขึ้นมาคนอื่นจะมองว่าเราไม่มีความซื่อสัตย์อีกทั้งนุ่นยังเคยเล่าเรื่องเตรียมวางแผนจะแต่งงานในปี2569แต่ภายหลังนุ่นปฏิเสธว่าไม่เคยมีแผนยิ่งทำให้แม่น้ำหนึ่งงงว่าตกลงจะเอายังไงกับชีวิตกันแน่และเหตุการณ์ที่ทำให้แม่น้ำหนึ่งเสียน้ำตาจากการไลฟ์สดแม่น้ำหนึ่งได้เล่าต่อว่านุ่นพูดจาไม่สุภาพกับแม่ของแม่น้ำหนึ่งในวันคอนเสิร์ตส่งผลให้แม่ของแม่น้ำหนึ่งรู้สึกเสียใจและอยากกลับบ้านกลายเป็นจุดแตกหักของทั้งสองคนโดยทางแม่น้ำหนึ่งเปิดเผยอีกว่าตนรู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกอย่างมากยังหวังว่านุ่นจะรู้ตัวว่าทำผิดแต่ดูเหมือนว่านุ่นจะไม่ตระหนักถึงความผิดของตนเองแม้ว่าแม่น้ำหนึ่งเลือกที่จะไม่พูดอะไรในตอนแรกเพราะกลัวว่าคนจะเกลียดนุ่นแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดใจผ่านการไลฟ์สดในครั้งนี้นั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านั้นหลังจากไลฟ์สดปมแยกทางของนุ่นดำดงโดยทางแม่น้ำหนึ่งก็ได้มีการเขียนแคปชั่นตัดเพาะชาวเน็ตที่เข้ามาด่าเสียหายๆพร้อมน้อมรับผิดขอโทษจริงจังอีกหลายโพสต์กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้ทางนุ่นดำดงยังไม่ได้มีการออกมาแถลงการหรือออกมาชี้แจงอะไรใดๆซึ่งต่อจากนี้ทางนุ่นดำดงจะมีการออกมาบอกอะไรหรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ